ไล่ออกจากราชการคิดดูแล้วกันครับคนมีมนทินมัวหมองพันนี้ออกอาการอารวาสเป็นนักเลงใหญ่เข้าไปตรวจสอบที่ต่างๆทั้งที่ตัวเองเนี่ยถูกไล่ออกจากราชการไล่ออกจากราชการคิดดูแล้วกันครับคนมีมนทินมัวหมองพันนี้ออกอาการอารวาสเป็นนักเลงใหญ่เข้าไปตรวจสอบที่ต่างๆทั้งที่ตัวเองเนี่ยถูกไล่ออกจากราชการความประพฤกชั่วอย่างร้ายแรงความประพฤกชั่วหมายถึงลักษณะการกระทำที่เลวทรามจงใจฝ่าฝืนศีลธรรมหรือจารีตประเพณีส่วนคำว่าประพฤกชั่วอย่างร้ายแรงจึงหมายความลักษณะของการกระทำที่เลวทรามจงใจฝ่าฝืนศีลธรรมหรือจารีตประเพณีอย่างรุนแรงทำไมผมต้องเอาเรื่องนี้มาพูดครับดูครับการกระทำของนายสันทนะซึ่งต่อไปนี้ผมเรียกนายสันทนะขอเรียกคืนเครื่องราชถอดยศตำรวจนะครับพันตำรวจโทสันทนะกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงเรียกคืนเครื่องราชทั้งหมดถอดยศทั้งหมดแต่ประกาศเมื่อวันที่10ตุลา2561เหตุผลเพราะว่ามีเรื่องดอนเมืองไปอารวาสดอนเมืองชี้หน้านายตำรวจแอคอาร์ตทำตัวเองเป็นคนใหญ่คนโตเป็นมาเฟียของวงการการกระทำอย่างนี้และเข้าไปตรวจสอบที่ต่างๆป้ายสีคนนั้นป้ายสีคนนี้เบื้องหลังเนี่ยไปต่อรองไปอะไรผมไม่ทราบผมไปกระทรวงยุติธรรมมันก็ตามตูดผมไปทั้งที่ไม่มีข้อมูลอะไรไปถึงก็ไปบอกว่าไอ้20ปีที่แล้วชูวิทย์เสียภาษีหรือเปล่าอ่ะผมไม่เป็นไรอดทนก่อนหน้านั้นก็ไปโรงแรมผมมาดูคลิปกัน2คนนี้ไหมเนี่ยมีคนไปเสพยาเอาละผมก็อดทนไปที่โรงพักทองหล่อผมไปยื่นเอกสารตามระเบียบกับรองโจ๊กก็ไปทุบประตูบอกกูอยู่นี่นายสันทนะเนี่ยจะชอบมาทีหลังผมเพราะเห็นว่าผมเนี่ยพูดมีสื่อก็จะออกมาตามหลังผมทำเป็นพูดก้ำกุ้มมโนงั้นอย่างนี้แต่ไม่มีหลักฐานใดๆไม่มีเอกสารใดผมจึงต้องกราบเรียนท่านเสรีพิสุทธิ์ท่านเป็นประธานปปช.ผมขอให้ท่านสืบสวนสอบสวนเส้นทางการเงินของนายสันทนะตัวเองอยู่บ้านราคาแพงลูกเมียมีรถหรูมีการใช้จ่ายเงินทั้งที่ตัวเองถูกไล่ออกจากราชการอ้างว่าตัวเองทำงานต่างประเทศก็ไม่รู้ว่าทำงานต่างประเทศบริษัทอะไรได้เสียภาษีไหมผมก็พูดได้แต่ผมนั้นเป็นลูกผู้ชายผมไม่กระทำแบบนั้นเหตุที่ผมไม่กระทำอย่างนั้นเพราะผมทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ดีกว่าในสภาแห่งนี้ผมเป็นส.ส.มา2ครั้งการต่อสู้ผมไม่จำเป็นจะต้องอยู่ในสภาเท่านั้นผมไปอยู่ข้างนอกผมก็สามารถช่วยเหลือสังคมได้สิ่งที่ผมพูดเรื่องสีเทาถูกต้องไหมครับวันนี้นายตู้ห่าวถูกหมายจับแม้นว่าจะดองหมายจับไว้ 2-3 อาทิตย์เบื้องหลังเป็นยังไงผมทราบหมดมีการเอารถหรู4คันคันละ2ล้านรวม8ล้านยัดไปใส่มือใครผมก็ทราบมีการสลับตัวผู้ต้องหาหลานอายุ21ออกสิ่งที่ผมพูดผมถือว่าเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะแต่เมื่อผมถูกทำร้ายพลเมืองอย่างผมเนี่ยผมไม่มีหรอกครับเดินตามผมมา 7-8 คน 10 คนพกปืนพกนู่นพกนี่นายสันทนะชูเงิน 600,000-700,000 มาอ้างว่าโอ้ยเอาไว้ประกันตัวคือลีลาลักษณะอย่างเงี้ยณปัจจุบันควรเลิกได้แล้วควรหมดยุคมาเฟียหมดยุคการทำท่ากลางทั้งที่ตัวเองถูกไล่ออกจากราชการแต่มีหน้าที่ไปตรวจสอบใครท่านเสรีพิสุทธิ์ครับถ้าคนถูกไล่ออกจากราชการเนี่ยถือว่ามียศมีศักดิ์ศรีอยู่หน้าในสังคมไปเผชิญหน้าตรวจสอบคนนู้นคนนี้ได้ด้วยเหรอครับผมจึงเห็นว่าเรื่องนี้สมควรที่จะให้ท่านในฐานะที่ท่านเป็นประธานกรรมาธิการปปช.ได้ทำการตรวจสอบนายสันทนะประยูรรัตน์ซึ่งแสดงท่าทีบุคลิกเป็นอันตรายต่อสังคมอย่างยิ่งวันนี้เขาจะมาผมก็ต้องขออนุญาตล่ะครับขออนุญาตรอ
รอเจอเพราะว่าเขาจะมาตามหลังผมจะมาตามหลังผมตลอดผมมาเช้ามันมาเที่ยงผมไปที่ศาลไปตามกระบวนการมันก็มาอ้างนู่นอ้างนี่ซึ่งเดี๋ยวก็จะมีคดีตามมาอีกผมนั้นไม่มีต้นทุนครับบางคนบอกว่าชูวิทย์อย่าไปชนกับคนอย่างนี้เลยผมบอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรจริงๆเพราะผมยินดีเพราะสิ่งที่ผมทำผมถือว่าเป็นประโยชน์เมื่อมีคนมาขัดขวางมีคนมาป้ายสีผมจำเป็นต้องปกป้องตัวเอง